ไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยที่ทอดได้สวยงามมากไปครูตักชิมไข่ลูกเขยให้เพื่อนๆดูครับนะฮะที่ต้นคลิปไปดูเทคนิคการทอดไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยไข่เป็ดนะครับครูตักชิมหน่อยเป็นไงเอาที่ดูดกินสิครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับให้ดูไข่ทำไมวันนี้ผมจะทำคลิปเทคนิคเคล็ดลับทอดไข่ลูกเขยนะฮะร้านเนี้ยไข่ลูกเขยก็อร่อยสุดยอดแล้วแถมไข่เนี่ยทอดอย่างสวยเลยไข่นี่ไข่เป็ดนะครับเชฟเป็ดกี่ฟองครับเนี่ยอันนี้60ใบค่ะ60ฟองแต่เดี๋ยวเมนูเนี้ยของเชฟกรอบใช่ไหมไอ้เชฟกรอบวันนี้หนูทอดเองอ๋อหนูทอดเองอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวจะบอกเทคนิคเชฟไข่กี่ฟองนะครับเนี่ยอันนี้ไข่60ค่ะไข่60เราทํา60ใบทุกวันใช่ไหมฮะค่ะทุกวันค่ะเดี๋ยวเชฟช่วยบอกเทคนิคในการทํายังไงให้ไข่มันสวยไข่ลูกเขยนะฮะผมไม่เคยเห็นร้านไหนทําไข่ลูกเขยได้สวยขนาดนี้นี่ตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งกระทะแล้วค่ะเดี๋ยวรอน้ํามันร้อนหน่อยใช้น้ํามันเยอะเลยใช่มั้ยฮะน่าเยอะค่ะน้ำมันก็จะสีประมาณนี้นะคะถ้าขาวไปเดี๋ยวไข่เขาจะชีดไปค่ะต้องให้เอามีให้ได้สีประมาณนี้ค่ะคือเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดไข่เนี้ยอย่างเดียวใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่อาจจะทอดไหลหนค่ะแต่ต้องเป็นสีนี้ค่ะถ้าเขาดำไปแล้วก็เอาใหม่เติมได้อืมแต่ถ้าใหม่เลยทีเดียวเจ็บสีเขาจะไม่สวยแล้วเราทำไงเราก็ต้องเอามาให้ผสมได้ค่ะผสมหมายถึงว่าทำให้มันเป็นสีเนี้ยจากการที่จะไม่ได้ใส่สีอะไรลงไปไม่ได้ใส่ค่ะอืมแล้วก็คือหมายถึงว่ามันก็คือน้ำมันที่ทอดไข่ไปแล้วนั่นแหละไข่ลูกเขยไปแล้วนี่แหละใช่ไหมฮะแต่ว่ายังทอดได้อยู่ใช่ถ้าเกิดมันดำไปเราก็เอาของเก่าออกเอาของใหม่ใส่ลงไปให้มันได้สีประมาณนี้ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเขาจะขาวไปแล้วก็ตัดของเก่าผสมได้ค่ะให้เขาได้สีนี้อย่าให้ก็น้ำมันขาวเกินไปเพราะถ้าขาวเกินไปใหม่เลยมันจะไม่ได้สีเขาจะไม่สวยแล้วทอดมามันก็จะขาวเออไม่น่าเพราะน้ำมันมันขาวไงฮะใช่ครับต้องให้น้ำมันสีนี้บางอย่างขาวได้บางอย่างขาวเลยไม่ได้จ้ะไม่น่าผมทอดมันไม่สวยแล้วเราก็พยายามจะทอดให้มันเหลืองมันก็คล้ายๆว่ามันนานไปไข่ก็เลยแตกใช่ไหมฮะแข็งใช่ใช่แข็งแล้วก็บางทีก็ระเบิดปุ้งปังปุ้งปังเป็นเพราะอย่างนี้ป่ะฮะเป็นเพราะมันนานไปใช่อืมนานไปก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวผิวเขาแห้งเขาเหนียวไปอีกแต่ว่ามันไม่ยอมเหลืองไงอันนี้เอาไข่ลงต้องให้น้ำร้อนประมาณไหนฮะร้อนนี่ค่ะนี่ๆพอไอ้น้ำร้อนไอ้น้ำมันขึ้นนะคะนี่เริ่มมีควันความร้อนใช่แล้วเดี๋ยวให้มันเหมือนกับน้ำมันมันเดือดนิดน้อยๆทอดทีละ10ใบค่ะน้ำมันจะกรอบอะไรเนี่ยมันมีใช้กระทะใช่ใช่ใช้กระทะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระทะใหม่อันนี้คือก้นกระทะไม่สะอาดก้นกระทะไม่สะอาดนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระทะไปใหม่ใช่อันนี้คือหอมพริกกรอบก็ทอดไว้อยู่แล้วก้นกระทะไม่สะอาดเนี่ยครับคลิปช่องโดโด้จะอย่างนี้ครับ สดๆค่ะสดๆทดลองไปทดลองไปด้วยกันนะครับเกิดข้อผิดพลาดอะไรยังไงก็ว่ากันไปเลยชีด้วยนะ
ดี๋ยวดูกระทะใหม่อันนี้มันมีก้นกระทะที่ไม่สะอาดหน่อยนะครับเพื่อนนี่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ไก่ไม่ได้ใช่ไหมฮะประมาณนี้นะคะใช่ครับนี่ขนาดก้นกระทะนั่นเดี๋ยวดูเปลี่ยนกระทะใหม่กระทะไปก่อนนี่ไปดำไปก่อนผมมาเปลี่ยนกระทะใหม่ครับเดี๋ยวผมอยู่ห่างเชฟทองหน่อยนึงเพราะว่าอันตรายน้ำมันร้อนนี่ครับช่องโดโด้เราถ่ายสดนะครับไม่มีการตัดต่อเมนูไข่ลูกเขยไข่ดีย้ายมาตรงนี้ย้ายมาตรงนี้นี่ครับบรรดาเครื่องปรุงก็มาแล้วครับมีทั้งพริกเดี๋ยวสูตรน้ำราดเดี๋ยวเชฟทองค่อยอธิบายนะครับเดี๋ยวดูทอดไข่ให้อร่อยก่อน มาดูหน้าตาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลงสิบใบคือใส่ลงไปปริมาณให้มันพอดีใช่ไหมฮะมากไปก็เมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคก้นกระทะมันมีกากของเก่าอยู่นะคะมันก็จะได้สวยไปหน่อยเมื่อกี้เพราะว่ากากจะต้องให้กระทะสะอาดอันนี้ปกติเชฟจะไม่ค่อยได้ทอดนะคะแต่ทอดได้ค่ะทำได้วันนี้เนื่องจากจะต้องมาสื่อสารกับเพื่อนๆก็เลยมาทอดเองปกติจะเป็นเชฟกรอบเพื่อแบ่งงานประมาณนี้นะคะนี่แหมไม่ได้มาเหลืองประมาณนี้ค่ะครับโอ้นะครับสวยงามพระราม8อาจจะเสียเวลาหน่อยเพราะเราทอดทีละ10ใบเองค่ะทีละ10เพื่อให้เขาได้มีกริ้งใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าทอดแน่นกระทะกริ้งไม่ทั่วก็ไม่สวยนะคะยังไม่ยากค่ะแค่น้ำมันร้อนๆเนี่ยพอลงไปก็ค่ะประมาณกี่นาทีเองเนี่ยเพื่อนๆลองดูไม่นานค่ะเนี่ยอย่างที่เห็นกันเลยค่ะเนี่ยขึ้นมาละเป็นเพราะสีน้ำมันด้วยนั่นแหละคือเทคนิคเราต้องสีน้ำมันประมาณนี้ค่ะขาวไปเลยก็ไม่ได้ดำไปเลยก็ไม่ดีเนี่ยค่ะทอดง่ายค่ะไฟประมาณสีประมาณนี้แล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้คือพอไฟเนี่ยพอเขาร้อนปุ๊บเราก็เบาลงใช่ไหมค่ะได้ค่ะเบาได้เพราะสังเกตว่าเชฟก็จะคุมไฟอยู่จะหมุนพอเห็นเหมือนกับจะร้อนไปก็เบามันก็เทคนิคการคุมไฟด้วยนะครับนี่เริ่มสวยเริ่มเหลืองแล้วค่ะต้องเทคนิคการคุมไฟด้วยก็ต้องทดลองต้องหาความชำนาญเอานะคะเราก็จะเทเสร็จแล้วเหมือนผมเชฟก็คุมไฟที่กระทะไปผมก็คุมไฟในการถ่ายไม่ให้เชฟทองหน้าดำไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเน้นเชฟเลยค่ะเอาไปทำปกครับทำปกเห็นแต่ไข่เนี่ยต้องเห็นนั่งตัวคนทอดตอนขึ้นปกนี่ละ
พอลงไปสักพักหนึ่งอ่ะเสียวก็เริ่มได้แล้วค่ะไม่ยากค่ะไม่ถึง1นาทีอ่ะลงไปทีไม่ถึง1นาทีนะใช่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมากเลยค่ะไม่ยากถ้าเพื่อนๆจะจับเวลาก็ดูตัวเลขของเวลาในคลิปนะครับว่าลงไปเนี่ยมันประมาณกี่นาทีแต่มันขึ้นอยู่กับความร้อนด้วยนะครับว่าความร้อนมันได้ไหมสวยงามพระราม8พระราม9รวมกันเลยครับนี่เหลือท่านสุดท้ายแล้วค่ะกระทะสุดท้ายเหลือกี่ฟองก็ใส่ไปหมดนี้แล้วค่ะเพื่อนๆก็ต้องระวังหน่อยนะครับเวลาแกะไข่ต้องต้มแล้วใช่ค่ะต้องแกะให้ผิวเขาเนียนค่ะอย่าให้เขาขรุขระเดี๋ยวทอดมาจะไม่สวยนะคะขรุขระก็ไม่ใช้เลยใช่ไหมครับต้องไม่ใช่ค่ะไอ้ไข่เป็ดเวลาต้มเป็นไข่เก่าที่แกะได้อะค่ะสั่งไข่เป็ดมาต้องบอกไข่เก่าด้วยใช่ไหมฮะอ๋อใช่ค่ะถ้าไปซื้อตามตลาดก็ถามได้ว่าไข่ต้มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีถ้าใหม่ก็จะแกะไม่ได้นะคะตอนซื้อก็ต้องไม่ใช่ไข่ใหม่เลยก็ถามแม่ค้าแหละไข่จะซื้อเอาไปต้มบางทีเราไม่รู้หรอกใช่ก็คือเราก็บอกเขาว่าเนี่ยจะซื้อไปต้มเนี่ยเขาก็จะรู้ถามเขาว่าแกะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับต้มแกะเมื่อวันก่อนพี่โดโดคลิปไข่พะโล้มาช่วยแกะเดี๋ยวตอนทำนี่คลิปยังไม่ออกนะฮะเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเดี๋ยวคลิปจะออกง่ายๆครับเสร็จแล้วค่ะไม่ยากค่ะต่อไปเราจะทอดพริกนะคะนี่พริกพริกก็ต้องทอดใหม่ๆเลยใช่ไหมฮะใหม่ค่ะทอดใหม่เอ้ยผมก็ยังว่าทำไมไม่ทอดไว้ก่อนอ๋อเดี๋ยวเขาจะไม่กรอบค่ะคือต้องทอดปุ๊บทำเลยก็ใช้น้ำมันตัวนี้แหละน้ำมันนี่แหละค่ะพอทอดไข่เสร็จแล้วก็เอาดิค่ะเอาลงค่ะน้ำมันร้อยแล้วต้องนานค่ะนานไปดำขมซะเหมือนกับโยนลงปุ๊บเอาขึ้นเลยเหลืออีก 4-5 เม็ดหอมเลยเนี่ยอีกเม็ดนึงเห็นไหมเชฟเอาทิ้งไปเลยเพราะว่ามันดำไปแล้วไม่เอาแล้วอยู่นานไปอันนี้เป็นน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วค่ะต้องเคี่ยวให้เขาเหนียวหน่อยนะคะก็จะมีเคี่ยวน้ำก็ไม่ยากค่ะก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกนะคะสองอย่างนี่ค่ะอันในหม้อนี้มันปริมาณประมาณเท่าไหร่คะเชฟอันนี้คือหนูทำเยอะค่ะหนูจะใช้เคี่ยวทีก็น้ำตาล5โลมะขามเปียกก็เกือบโลอะค่ะหมายถึงว่าขั้นตอนก็คือเรายังไงฮะตั้งหม้อใช่ค่ะพอตั้งหม้อน้ำเปล่าก่อนไม่อันนี้น้ำมะขามเลยค่ะแล้วเคี่ยวเราก็ต้องตั้งน้ำมะขามให้ร้อนค่ะเอาน้ำตาลปี๊บไปเคี่ยวกับน้ำมะขามนะคะครับแล้วก็จะตามด้วยเกลือให้เขามีความเค็มความเปรี้ยวความหวาน3รสหาให้ได้3รสก็คือจะชิมเอาได้นะคะอันนี้ปริมาณเราชอบอันนี้ปริมาณมะขามเท่าไหร่ฮะอันนี้นะคะ5โลหนูใช้มะขามเกือบโลอะค่ะแต่ว่าคือใช้แบบใช้มะขามโลนึงค่ะแล้วก็ขยำกรองเอาแต่น้ำเขาแล้วก็มาเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเท่าไหร่ครับ5 โลค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำทานไม่ต้องเยอะขนาดนี้ค่ะตามปริมาณแล้วก็มีเกลือไหมครับมีค่ะมีอันนี้เกลือประมาณช้อนหนึ่งค่ะช้อนหนูใส่แกงเมื่อกี้ช้อนทัพพีนึงอ่ะใช่เพราะว่าเขาต้องได้3รสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆใช่เพราะว่าไข่มันจืดเราต้องให้มีรสเค็มนิดๆค่ะแล้วก็เคี่ยวกับไฟให้เหนียวแบบนี้เลยใช่ให้เหนียวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ชิมรสเอาค่ะชิมรสเอาอันนี้เราก็จะเอาน้ำมาราดนะคะผมผิดเองผมมาไม่ทันตอนเชฟทำน้ำ น้ำทำไม่ได้ค่ะนี่ทำไปตั้งวันนะคะนี่คือเราตักเป็นลูกเลยเราไม่ผ่ากลางอะไรใช่ไหมเราขายยังไงครับเนี่ยถุงนึง2ลูก25บาทเองค่ะนี่ต้องความชำนาญในการเคี่ยวน้ำน้ำเหนียวนะคะน้ำเป็นคาราเมลไม่อร่อยเป็นคาราเมลเลยครับค่ะน้ำต้องให้เอาเหนียวหน่อยพอไปวางอยู่หน้าร้านเนี่ยไปวางอยู่หน้าร้านเนี่ยมันสีสันคัลเลอร์ฟูลแล้วก็ดูน่ารับประทานมากเลยครับ
มันเหมือนกับมีคาราเมลนี่เชฟทำน้ำเยอะนี่แสดงว่าตักให้ลูกค้าไปคลุกข้าวเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ตักลูกค้าค่ะอืมเราจะตามด้วยอันนี้นะคะหอมอันนี้เป็นหอมเจียวหอมเจียวเราเจียวไว้แล้วใช่ค่ะเอาออกไปหมดแล้วมีแค่สามตัวเมนูนี้มีทุกวันไหมฮะมีทุกวันค่ะแน่เห็นไหมค่ะดีอันนี้ก็พริกแล้วก็ไปนะคะเนี่ยพริกที่ทอดไว้โรยลงไปครับโอ้ขอบพระคุณมากครับพี่นิกครับพี่นิกกาแฟมาอีกแล้วตามด้วยผักชีโรยหน้านะคะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยลูกเผยค่ะง่ายๆขอบพระคุณเชฟทองมากอร่อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยอันนี้ยกเลยใช่ไหมครับยกเลยค่ะเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟเลยอืมนะครับมาดูถึงหน้าร้านเลยครับว่าสวยงามขนาดไหนอันนี้ก็ยังไม่6โมงนะครับตี5กว่าๆสวัสดีพี่นิกด้วยครับสวัสดีครับก็บรรยากาศจัดร้านรวงแล้วนะครับยังไม่6โมงใช่ไหมครับพี่มีห้าครึ่งนี่ครับวันนี้พี่โดโด้ต้องดีใจแน่เลยมีเขียวหวานไก่ใส่เลือดนี่เมนูเขาเลยฮะเขียวหวานไก่ใส่เลือดเดี๋ยวสักพักมาจัดไปครับเราไปดูชิมไข่ลูกเขยที่บ้านนะครับชวนคุณตั๊กทานครับนี่มาถึงบ้านแล้วบนโต๊ะมีแต่อาหารของร้านเจ๊อรุณีทั้งนั้นเลยนะครับโดกินเขียวหวานนี่คะน้าหมูกรอบเมน้ำพริกปลาทูเมนูเหล่านี้ก็ไปดูคลิปที่แล้วมานะครับแต่ว่าวันนี้มาดูครับนี่ไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยที่ทอดได้สวยงามมากให้ครูตักชิมไข่ลูกเขยให้เพื่อนๆดูครับนะฮะที่ต้นคลิปไปดูเทคนิคการทอดไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยไข่เป็ดนะครับคุณตั๊กชิมหน่อยเป็นไงอือพี่ดูโดกินสิสักซีกหนึ่งพี่ดูชิมไข่ลูกเขยสักซีกหนึ่งอร่อยเมื่อกี้เห็นราดน้ำไหมอืออร่อยนะพี่ดูนะอือพี่ดูกินไข่ลูกเขยอือพี่โดขนมจีนหมดไปจานแล้วครับแต่พี่โดเนี่ยไม่ค่อยไข่ขาวเท่าไหร่นะเอาแต่ไข่แดงชอบเจาะไข่แดง นี่ครับชอบทานไข่ขาวให้พี่โดโดกับครูตั๊กชิมให้ดูอร่อยค่ะไข่ทุกเขยกินเลยนี่ครับอร่อยแต่พี่โดจะแคะแต่ไข่แดงกิน ดูคุณตักกินเรื่องไข่ลูกเขยอร่อยอ่ะต้องปรุงอะไรเลยมันหอมใช่น้ำเนี่ยเป็นคาราเมลเลยครับเปรี้ยวหวานเค็มอ่ะน้ำปรุงก็สุดยอดมากก็สูตรปรุงอะไรก็ตามที่ต้นคลิปแล้วนะครับงั้นก็สำหรับไข่ลูกเขยคงเท่านี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆก็นี่ทำทุกวันนะฮะเชฟบอกทำทุกวันก็ขายดีได้ขายดีพริกทอดใหม่ๆหอมๆนะครับงั้นคลิปไข่ลูกเขยก็คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูถ้าทำ
อยากรสชาติอร่อยน้ำซอสแบบนี้นะครับไปซื้อได้ที่ร้านเจอรุณีครับเบอร์โทรศัพท์ใส่ไว้ข้างล่างแล้วครับดูบีซีไปดูไปซื้อชิมได้ครับงั้นก็คงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวตอนนี้ของเรากี่ Subscribe แล้วคุณ 93,000 ใกล้แสนก็ฝากเพื่อนๆนะครับ 77,000 70,000 7,000 7,000 ไปแสนแล้วว่าสงสัยจะไปแสนจะไปแสนที่ที่ปีใหม่แน่เลยนะครับเพื่อนๆก็ช่วยกันนะครับกด Subscribe แล้วก็ช่วยกดแชร์นะครับชักชวนให้คนมากด Subscribe ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปฉลอง 100,000 Subscribe ที่ต่างจังหวัดกันในวันปีใหม่ถ้ามันถึงนะครับแล้วก็เรามีโครงการที่จะทำเสื้อแจก FC นะเสื้อช่องโดโดพาเที่ยวนะครับแจกอาจจะจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็แจกก็จะต้องมีเงื่อนไขเพราะถ้าแจกหมดแจกแสนคนหมดเงินก็อาจจะมีคำถามชิงรางวัลกันนะครับชิงรางวัลนะตอนนี้อยู่ระหว่างทำอยู่เพื่อนๆก็คอยติดตามชมแล้วกันนะครับว่าแบบสวยงามขนาดไหนกำลังออกแบบกันอยู่นะครับแล้วก็ชิงรางวัลเสื้อทำยังไงใครตอบไม่ถูกเดี๋ยวเราขายราคาถูกๆนะครับเป็นที่ระลึกกันนะครับงั้นคลิปนี้ก็คงเท่านี้ครับเกียวโดอิ่มแล้วยังโดอิ่มยังอิ่มแล้วนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย